ไอ้อันนี้พี่พูดตรงนะว่าราคาภาษาเออจริงจริงจริงเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันเดี๋ยวเก็บห้องก่อนเดี๋ยวมาเออเดี๋ยวค่อยมารีวิวภาพไปไม่ดีอ่ะเออภาพออกไปไม่ดีพี่ไม่ชอบลูกเล่าฮาบโอ้ยว่าไงวะลิมิกคะแนนคะแนนวันนี้นะครับวันนี้เรามาทำอะไรลิมิกก็คือโอ้โหแดดโอ้โหแดดว่ะผมมีที่ร่วมให้กูพูดไหมไม่เราเพิ่งลงมาจากรถโอ้โหนะวันนี้เนี่ยผมมารีวิวบ้านนะครับบ้านของเบคอนนะเราได้ย้ายแคมป์เรียบร้อยแล้วฮะย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายแล้วสิบกว่าล้านเฮ้ยสิบห้าสิบห้าเฮ้ยยี่สิบไม่ใช่เหรอแอมคิวบอกสิบค่อยๆไปนึกไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูกันว่าตอนนี้นักแข่งอยู่ในห้องบ้านกันหมดแล้วเราก็มาป่วนนะเขายังไม่น่าจะรู้ตัวมั้งว่าเราจะมาไม่รู้ตัวเลยจริงๆว่าเราจะมาเจอเจอนักแข่งหมดทุกคนนักแข่งตัวจริงเลยเหมือนเป็นเลยนี่ๆอันนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศของทางใช่เข้าบ้านอันนี้ประตูไอ้ประตูนี่จะเป็นระบบเสียงนะเปิดเปิดเปิดนั่นไงอ้าวใครล็อกเนี่ยคือวิธีการเข้าบ้านไม่ต้องใช้กุญแจแต่มันต้องใส่รหัสนะครับผมโอ้ยใช้ไม่เป็นเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวไอ้ประตูล็อกเนี่ยไอ้เปิดประตูหน่อยปากับกับเพื่อครึ่งชั่วโมงแล้วกับเฮ้ยกันหน่อยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาคิดถึงยิ่งคิดถึงเลยมาหาอ้าวเราหลู่จัดโอ้โหเย็นเยี่ยเย็นฉ่ำเลยเปิดมานึกว่าอยู่ออสเตรเลียหนาวเกินตอนนี้เราเข้ามาบ้านได้แล้วนะครับผมครึ่งชั่วโมงก็อันนี้นะครับเราที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอโต๊ะกินข้าวก่อนเลยอันนี้น่าจะนั่นอันนี้จะเป็นโต๊ะที่แบบว่าสังสรรค์กันเราไปดูนักแข่งกันนะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปทำอะไรกันน่ะเฮ้ยไม่ซ้อมเกมอ่ะนี่เป็นนักแข่งเกมหรือว่านักดูหนังจะบอกว่าตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่นะครับผมนี่ไงหมูหวานกินข้าวแล้งไข่ต้มกับแจ่วบองอาหารจานด่วนอยู่สวนหน้าบ้านลุงโตบรรยากาศท่ามกลางสายฝนเวลาโพเพโพเพแบบนี้กินเป็นตะแสบคักเดี๋ยวเชิญหมูหวานนึงหมูหวานไว้นึงวันนี้นะครับหมูหวานมาบ้านวันนี้วันแรกเลยก็พี่อยากจะให้รีวิวบ้านให้หน่อยเพราะพี่เพิ่งมาเรามานานยังมึงก็บอกเพิ่งมาก็ไม่รู้อ่ะมึงมานานกี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะให้รีวิวบ้านให้หน่อยเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเค้าอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยรีวิวบ้านให้พี่หน่อยวันนี้วันแรกเลยผมตื่นเต้นมากได้เจอหมูหวานตัวเป็นน่าเชื่อผมได้โคตรหลอกลวงเลยโคตรหลอกลวงเลยให้หมูหวานพาตัวบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างกันไปเริ่มด้วยตรงไหนขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนนะครับไปเลยไปรีวิวบ้านไปเลยไม่ยากหรอกเดี๋ยวห้องนี้ห้องแรกเลยทำได้ใช่ป่ะทำได้ใช่ป่ะได้แหละบอกไปมีอะไรเดี๋ยวกูยืนดูตอนนี้นะครับหมูหวานเข้ามาครั้งแรกแล้วเขาก็รู้แล้วว่าห้องเขาอยู่ไหนข้างในข้างในกูดูห้องมันรกมากเลยอ่ะเข้ามาเดี๋ยวได้ยินเสียงเราจะแบบต้อนรับสมาชิกใหม่สักหน่อยนึงนะครับก็ผมจะพังห้องแม่งเลยปลาเราก็ไปดูห้องแรกกันเลยแบบห้องนั่งเล่นเดี๋ยวให้หมูหวานเป็นคนพาทัวร์แล้วกันเพราะเราไม่ใช่เจ้าของบ้านที่แล้วผมเจ้าของบ้านเหรอเจ้าของบ้านห้องนี้เป็นไงหมูหวานบอกไปดิห้องนี้เป็นห้องอะไรพี่โอ้ยกูบอกเมื่อกี้ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเลยพี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนั่งเล่นกูบอกมึงปั๊บแล้วกูถามมึงว่ามึงคือห้องอะไรมึงก็บอกว่าห้องนั่งเล่นปุ๊บดีก็เป็นห้องเล่นนะชิวๆอันนี้ก็เป็นเกม ROV นะไม่ใช่พี่โอ้ยนักแข่ง ROV เล่นเกมอะไรวะนึกว่าเปิด ROV ครั้งไว้พักผ่อนชิวๆของGuest Serveเป็นมุมเลยนะผ่อนคลายบอกว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายที่สุดละแล้วเอ็นเล่นเป็นไงต้อง ROV นะต้อง ROV ด้วยเหรอเครียดเลยอ่ะอื่นเล่นนะใครเครียดใช่เหรอสุดยอดนี่ก็เป็นแบบว่าตกแต่งสไตล์แบบไม่รู้โมเดิร์น
งาเก๋าที่อยู่สมองไปดูห้องอื่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นห้องสตรีมนะเดี๋ยวต้องเข้ามาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเห็นที่เขาบอกกี่คนอยู่วัน5คนครับ5คนกูนั่งกูเดี๋ยวกูก่อนนะอันนี้ก็เป็นห้องสตรีมนะแต่ยังไม่มีคอมมีโต๊ะเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่หาให้นะช่วงนี้สปอนโอ้ยไม่ค่อยให้ตังค์เงินเดือนก็จ่ายช้าจ่ายน้อยโอ้ยเบื่อจริงๆอ่ะเจสไม่ได้ข่าวมาว่าที่นี่ห้องน้ำเยอะเยอะจริงก็คือข้างล่างนี่3แล้วเยอะกว่าห้องนอนนะข้างล่างมีห้องเดียวเป็นห้องมีม้าเดี๋ยวค่อยเรียกไปนะนี่เรามาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็คือ3ห้องเลยนะอันนู้นก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันอันนี้เป็นห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำข้างล่างด้วยสำหรับมีม้าคนเดียวแล้วอันนี้คือพื้นที่ชั้น1เนี่ยเป็นของมีม้าคนเดียวซึ่งไม่มีใครแย่มนะที่นี่คือมีม้าคนเดียวมาดูห้องไอ้นี่ดีกว่าห้องนอนเนี่ยม้าม้าเร็วอันนี้ก็เป็นห้องของมีม้านะเรียกตัวมาร์คเร็วชุดอะไรเดี๋ยวโอ้ยหนาวมั้งหนาวก็ปิดแอร์ดิอันนี้ก็เป็นห้องของมีม้านะพี่สตรีมเดี๋ยวเจมส์ได้ย้ายมาอยู่กับมีม้านอนกับมีม้าก็นอนด้วยกันอบอุ่นนอนได้โอ้ยเจมส์นอนพื้นก็ได้อ่ะเสียสละให้มีม้านอนพื้นดิเจมส์นอนเตียงยิ่งเจมส์นอนข้างบนอยู่แล้วปกติห้องนี้ง่ายๆเลยก็คือง่ายมันเล็กสุดเล็กสุดเล็กสุดแล้วก็ตัวเล็กสุดมันก็หนาวโอ้ยและบนหนาวแต่ไม่ไปนอนห้องใหญ่แล้วเดี๋ยวดูห้องใหญ่ว่าใครนอนอันนี้ก็เป็นห้องของมีมาร์คนะซึ่งตัวเองบนหนาวแต่อยู่ห้องเล็กก็ถึงจะหนาวไปอีกตาให้ชอบห้องรกๆกันใช่ไหมมมันลกอ่ะดูดิมันชอบห้องลกผมเบื่อมากเลยที่แบบไอเด็กพวกนี้นี่อยู่กันไม่หัดเก็บห้องเลยชอบห้องลกก็ไม่บอกนี่ได้เป็นห้องหมูหวานกับห้องเจสเซอร์ขึ้นข้างบนนี่เจมขึ้นมาดูแล้วเมื่อกี้ข้างบนมีห้องน้ำอีกห้องน้ำก็บน3ล่าง3แต่คนอยู่มีไม่ถึง6คนก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็ห้องใครกันโอ้ว่าแล้วเงียบเอ้ยเราเจอเด็กเงียบกว่าทุกคนเอ้ยทำไมเอ็งไม่ไปลงไปต้อนรับพี่วะฮะพี่ใครเนี่ยเหี้ยมันต่อยกูปะเนี่ยเงียบๆเนี่ยง้างหมัดใส่กูปะเนี่ยอ่ะคุยกูหน่อยตึงอะไรโอ้โหเกมตึงโอ้ยต้อยสอนมาพี่สอนมาเดี๋ยวอ่ะมาเออเข้าเลยใส่โดดเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละตายสวยเยี่ยมพี่สอนดิบอกแล้วอันนี้ก็เป็นห้องของพิชชู่กับไฟเปอร์นะห้องนี้ก็อยู่กันแบบอบอุ่นนะเป็นเตียงคู่แปลกๆฟิลมันแปลกๆไม่เตียงคู่อย่าเตียงติดกันนะติดกันได้แต่ห้ามไปกงไปกอดกันไม่ได้นะแล้วก็กวนมันแค่นี้ดีกว่าเพราะกำลังเล่นเกมอยู่น้องง้างหมัดใส่เบ้าตาอีกร้องห่มร้องไห้ห้องทีเด็ดนี่ราชาของเราว่าไงวะมากันได้ยังไงโอ้ยพอดีว่างเลยแวะว่าหาที่ถึงไม่รู้ว่ามาเลยไม่มาเฮ้ยใครไปรู้ไม่เคยบอกก่อนนี่รู้ไหมว่าจะมาไม่มีไม่มีอยู่แล้วเราคิดถึงเลยมาหาบิ๊กงานกันใช่ไหมนี่มึงนอนกี่คนคนเดียวเฮียตามชื่อราชามึงนอนคนเดียวด้วยหมอนไม่เกี่ยวเฮียอะไรกับชื่อเนี่ยมาเอ้าราชาไงต้องอยู่คนเดียวป่ะปกติตามคุณนอนหนาวไม่มีใครนอนได้ดูมีหมอน3ใบแล้วขึ้นนอนคนเดียวบ้าปะเนี่ยฮะอย่าบอกนะเอาล่ะเอ้านึกว่าแอบเห็นมันลอยๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นห้องของมอสนะซึ่งไม่มีใครกล้านอนกับมอสเพราะมอสนอนหนาวมากถ้ามีมาขึ้นมาคือตายเลยแข็งคือตื่นมาคุณเช้าคือตัวแข็งตายแล้วอันนี้เหลือห้องสุดท้ายแล้วห้องนี้เป็นห้องของหมูหวานกับเกตนะโอ้โหเยี่ยมเลี้ยงหนูเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไปทำอะไรเนี่ยอ่ะทำอะไรเนี่ยฉันช่วยเยอะขนาดนี้นี่มึงมีอย่างเดียวนะที่มึงทำกันได้เนี่ยมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหี้ยอะไรกันอ่ะเมฆมาดูดินักแข่งทำตัวไม่มีระเบียบวินัยถูกหักเงินเดือนเหลือตั้งเดือน 2,000 พอตัวนี้ไม่ต้องให้ตังค์แล้วเออจริงจริงอยู่กันไม่หัดเก็บห้องเลยทีมงานวางยางั้นเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันเดี๋ยวเก็บห้องก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมารีวิวภาพออกไปไม่ดีอ่ะเออภาพออกไปไม่ดีพี่ไม่ชอบเออสร้างภาพเออไปเก็บห้องเดี๋ยวพี่มาใหม่เก็บด้วยฝากเก็บด้วยชั่วร้ายเก็บไปทีมว
เก็บไปเช็ดตูดดิปกติพวกเราสะอาดในตาใช่ไหมเออห้องกูลงคนเดียวไหมกองไว้ตรงไหนกองไว้ตรงไหนเออทำให้ห้องมันเละเลยเออทำห้องมันเละเลยรอนานแล้วนะเฮ้ยถ่ายวันนี้ไม่ถ่ายพรุ่งนี้โอ้ยดูพวกไม่รักษามาตรฐานเอาไปไหนเอาไปรอบนี้มันจะโดนต่อยผมเป็นไงครับสำหรับบ้านแคมป์ใหม่ของเราใหญ่กว่าเดิมเล็กกว่าเดิมแต่ทะลุทะลักกว่าเดิมทะลุทะลักกูให้แค่ห้องน้ำก็หกแล้วมึงเอาอะไรไปกินผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ภาพแบบไหนไปนะครับให้เพียงโครีวิวเอางี้เดี๋ยวเราฝากผลงานให้แฟนคลับที่แบบคอยตามด่าตามชื่นชมเราด่าแล้วชื่นชมไงมีมาครับไม่แล้วตอนที่คุยกันแล้วบอกหมอเจสมีมาครับไอ้เจสไงเจสไม่เจสไม่ใช่ฝากงานไหนหมอเจสบอกหน่อยว่าเอ้ยคนที่ตามเชียร์เราเนี่ยเออให้เขาเชียร์เราคนเดียวเลยพี่กินเชียร์พวกเราคนเดียวเลยตามเชียร์สำหรับคนที่ตามเชียร์ก็พกกระดมไปแล้วกันครับแล้วคนที่ตามด่าก็เดี๋ยวแทงไฟไปเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวให้มอสฝากงานทีนึงไอ้ทีมเราเนี่ยเรามีมูหวานแล้วไงเรามีมูหวานเข้ามาเสริมแล้วเป็นไงเป็นไงมูหวานเป็นไงเราจะแข็งแกร่งขึ้นไหมบอกเลยมีโตตีโดนแน่เรามั่นใจไหมเรามาเป็นข้อหนึ่งไม่เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวบ้านนะครับผมก็ฝากเชียร์ทีมพวกเราด้วยนะครับเป็นท็อปเป็นคอนทามนะครับผมเจอคลิปหน้าครับพวกเราสองตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ